โฆษณาแล้วครับวันอังคารที่20ธันวาคมนี้ครับโรงเรียนโพวงวิทยาตำบลโพวงอำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกษโดยสภาอุตสาหกรรมเมืองศรีสะเกษร่วมกับชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านครับอำเภอขุนหารศรีสะเกษวันที่20ครับไปชมไปเชียร์รายการมวยดีอีกนั่นหนึ่งของพี่น้องชาวขุนหารครับศรีสะเกษและก็ผู้ที่อยู่ใกล้เคียงไปชมกันได้ครับเอาล่ะครับขยับเข้าหานะครับทางด้านของฟ้าจรัสจะเจิดจรัสหรือเปล่านะครับเมื่อเจอกับทางด้านของต้าพยัคฆ์ครับเปลี่ยนชื่อใหม่เอาโชคเอาชัยครับแหมก็ยังขืนตัวได้ดีครับฟ้าจรัสครับเอาล่ะครับขยับเข้าหายังเป็นขวาเจอขวาแล้วนะครับกล้าพยัคฆ์นี่กลับมาเป็นมวยขวาแล้วครับเริ่มใช้แรงแล้วครับยกนี้ยก3มาสายหน้าของฟ้าจรัสเบียดเกมเข้ามากล้าพยัคฆ์จังหวะ2ครับดูฮะมวยหายไปนานๆมันมีผลมากน้อยขนาดไหนครับกับสภาพร่างกายเลยครับแต่ละโดนเบียดลูกเสียดสีโดนต่อโดนทีต่อทีดอกต่อโถดอกต่อดอกนี่แหละครับเดี๋ยวรู้เรื่องครับขยับเข้าไปครับฟ้าจรัสขยับเข้าไปครับแม่เกรงหมัดขวาแน่นนะครับโอ้โหหุกซ้ายไปก่อนนะครับไม่โดนครับตีเข่าขวาได้ครับฟ้าจรัสครับแม่แทงจิกที่หน้าขาครับกล้าพยักเด้งตีเข่าขวาครับฟ้าจรัสครับจะเทไม่ไปครับแต่ก่อนหน้านั้นต้นกล้านี่ในเวท108 109 110ไม่เกิน112นี่เป็นเต้ยอีกคนนึงเลยนี่ทีเดียวครับแต่ตอนนี้กลับมาพักใหม่น้ำหนักพองๆแล้ว117โตวันโตคืนฮะวงในตีอัดเข้าไปอีก1ทีครับฟ้าจรัสไม่หมูแล้วนะครับตอนนี้ครับกล้าพยักรอสวนรอโต้ฟ้าจรัสขยับเข้าไปเอาละครับยึกยักยึกยักใครออกก่อนใครครับแทงซ้ายครับตีขวาโต้ครับอุ้ยแม่จังหวะดีดึงนิดเดียวนะครับเหลี่ยมตัวที่จัดจ้านมากๆแต่นี่เป็นเรื่องของศิลป์เลยนะครับศิลป์มวยไทยมีทั้งศาสตร์และศิลป์ครับความสวยงามครับเป็นเหลี่ยมมวยเหลี่ยมตัวครับแต่ศาสตร์นี่คืออาวุธที่ศาสตร์ออกไปมวยคนละแบบแต่ตอนนี้แบบเดียวกันยืนได้2แบบครับเดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวขวาเลยคุณป๋องก็ทำให้ก็ต้องสู้งงนะครับบางทีนี่ก็งงตัวเองเหมือนกันนะครับนักมวยครับขยับเข้าไปครับพยายามจะออกซ้ายหน้าไม่ได้ครับสับศอกซ้ายมาสับศอกขวาครับตั้งแขนไม่ดีครับฟ้าจรัสผ่อนหนักเป็นเบาได้ครับตีขาแล้วก็ขาเอาไว้กรรมการประจักษ์เงางามนะครับนี่เป็นระดับผู้อำนวยการโรงเรียนนะครับอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์นะครับมั่นใจในเกมนะครับกรรมการที่ทำหน้าที่ที่ตัดสินที่ดีครับฮุกซ้ายตัดลำตัวเลยครับทางด้านฟ้าจรัสนี่ตัดกำลังทางอ้อมมาตัดลำตัวยังไม่ยุบยังไม่ชดเห็นครับสวนกลับด้วยหมัด1 2เหมือนกันครับต้นกล้าเอาคำเขตฝากเน้นย้ำมาครับศึกนครพนมซุปเปอร์ไฟท์บวกช้างมวยไทยเกียรติเพชรสัญจรครับไปพบกันที่สนามมวยชั่วคราวตลาดภูนสุขอำเภอศรีสงครามจังหวัดนครพนมครับสมิงดำเจอกับต้มยำกุ้งเพชรภูไทยเจอรุ่งแสงตะวันนิวจองหวนเจอกับไทยแก้วนาคาเจอกุมารเวชศักนาคาเจอกับวันผู้ใหญ่และก็ยังมีบอยสิริชัยด้วยนะครับทุกอย่างดูฟรีหมดเลยครับสุดยอดจริงๆครับเรียกว่าก่อนดูมวยเราจะมีคอนเสิร์ตครับมินิคอนเสิร์ตออยแสงสินให้ชมอ๋อออยแสงสินนะครับขออภัยครับออยแสงสินนะฮะครับ19นี้ครับวันจันทร์ที่กำลังจะมาถึงครับไม่ไกลแล้วครับมาลืนนี่เองครับสนามมวยชั่วคราวตลาดภูนสุขอำเภอศรีสงครามจังหวัดนครเสียหลักเลยครับเริ่มได้ใจแล้วหลังจากยามา3กำปั้นให้กับทางด้านกล้าพยัคฆ์คุณป๋องต้องขยันแหละครับถึงจะได้ตังครับสับศอกขวาครับกล้าพยัคฆ์เจอข่าวขวาของฟ้าจรัสแยกมาครับประจักษ์เงางามโอ้ยยืนซ้ายอยู่ข้างหน้าเหมือนกันตอนนี้เป็นมวยขวากับขวาเบียดเข้าไปซ้ายหลังครับหวดไปเอาเดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวขวาครับกล้าพยัคฆ์เอาต่อยหมัดครับอุ้ยสับศอกสวนกลับนี่ฮะกล้าพยัคฆ์เอาแทงซ้ายคืนวงในตอนนี้ออกแรงเรียกว่ามีอะไรดีงัดออกมาแล้วครับต้องปล่อยของแล้วครับไม่ได้เลยนะครับยก4แล้วครับฟ้าจรัสเดินครับก็รู้แล้วครับว่าคู่ชกนี่หายไปนานครับหายไป11เดือนครับเอาสับศอกขวาครับ11เดือนโอ้ศอกซ้ายครับโอ้โหกลางแสกหน้าเลยครับหายมือว่าไม่เจ็บไม่เจ็บไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับนี่ฮะ
ก็ต้องเก็บอาการให้ดีแล้วครับเจ็บก็ต้องไม่เจ็บคุณป๋องเป็นนักมวยต่อยคืนหาจังหวะโต้กลับคืนครับเอาละครับฟ้าจระเข้เกียร์หลังไม่มีแล้วบี้เข้าไปกระชับพื้นที่เข้าไปต่อยหมัดโอ้ยหลุดครับแหมแข้งซ้ายนี่หลุดครับเป็นซ้ายของราพยัคฆ์ขยับเข้าไปครับความเจ็บที่เกินทนมันจะหลอมคนให้ทนทานนะครับนี่ครับคือมาแอคอาร์ตไม่ได้นะครับราพยัคฆ์คืออาวุธต้องโต้ครับเอาละครับเกี่ยวได้ก็เททิ้งครับครับจับแล้วออกอาวุธไม่ได้แล้วเกิน39ฟาวแล้วครับไถนานะไม่ได้นะครับกติกามวยไทยห้ามเอาไว้อยู่เอาบี้เข้าไปบี้เข้าไปฟ้าจรัสจะสับศอกครับวงในไม่ได้ถึงตัวกอดฟัดนัดเอาไว้ตั้งขาขวางเอาไว้ครับเป็นเกมความเก่าของทางด้านราพยัคฆ์ต้องออกอาวุธเยอะๆแล้วครับไม่ออกอาวุธไม่ได้คะแนนนะคุณป๋องขยับเข้าไปครับพยายามการจะครับพื้นที่เข้าไปครับต่อยซ้ายลำตัวครับแทงซ้ายครับราพยัคฆ์ฟ้าจรัสอุ้มตีซ้ายกรรมการประจักษ์เงางามครับแยกออกมาครับยาฉีด3กำปั้นให้กับราพยัคฆ์ทำท่าจะออกฤทธิ์เหมือนกันแล้วครับดูชกละเอียดเลยวันนี้ครับราพยัคฆ์อามเก่านี่ฮะในอดีตนี่คู่ปรับกันเลยกับกระดูกเหล็กกอกลมเกลียวฮะต้นกล้าเสือก้างมวยไทยฮะชื่อเดิมเขาขยักโอ้ยดึงหลบได้ครับฟ้าจรัสตีได้ไหมครับก็ตีไม่ได้ครับหมดยกครับพักก่อนนะอุตสาหกรรมท่อน้ำไทยจำกัดผู้ผลิตจำหน่ายท่อ PVC และผลิตภัณฑ์ PVC ท่อน้ำไทยคุณภาพเยี่ยมรายใหญ่ที่สุดในประเทศครับนี่เป็นผลงานยกที่ผ่านมาครับเตะวืดครับโดนแข้งขวาของฟ้าจรัสเกี่ยวได้แหมเกิน29หรือไม่ก็อยู่ที่กรรมการล่ะครับโยนซ้ายยาวๆมาครับทางด้านของกล้าพยัคฆ์และเด้งตีซ้ายครับเรียกว่ากระโดดตีทีเดียวครับพูดถึงบริษัทอุตสาหกรรมท่อน้ำไทยจำกัดนะครับก็แน่นอนครับว่ายังคงเดินหน้ามอบรถยนต์อเนกประสงค์เพื่อใช้งานบริการด้านสาธารณสุขอย่างต่อเนื่องเลยนะครับแล้วก็ในวันศุกร์ที่23ธันวาคมนะครับก็จะมอบให้กับโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัยจังหวัดสุโขทัยครับเวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปครับบนเวทีครับขอบคุณเลยนะครับบริษัทอุตสาหกรรมท่อน้ำไทยจำกัดกับกิจกรรมดีๆอย่างนี้ช่วยเหลือสังคมครับเรียกว่าคืนกำไรสู่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศเลยครับตอนนี้ไปทางสายเหนืออยู่เอายกสุดท้ายครับคุณป๋องแข้งขวาสวยนะครับต้นกล้าเมื่อสักครู่ครับหรือว่าเจ้ากล้าพยัคฆ์กรรมการแยกมาครับฟ้าจรัสแม่ดูเหมือนโดนเกมบีบให้เดินครับแทงซ้ายครับฟ้าจรัสตีเข่าขวาครับฟ้าจรัสครับซ้ายไปทีหนึ่งกรรมการแยกมาเกมยังไม่รู้แล้วครับว่าใครจะได้รับการชูมือแต่ว่าตอนนี้เกมรับของทางด้านกล้าพยัคฆ์น้ำเงินแต่ว่าเกมบุกไม่มีพอครับเมืองพอไม่มีของฟ้าจรัสครับเมืองพลมีอยู่ขอนแก่นนะหัวโผล่มานอกเชือกครับกรรมการแยกออกมาครับทีมงานก็พยายามเร่งให้เร็วขึ้นนะโอ้ยดึงหลบไม่พ้นนะครับโดนส้นเท้าครับแล้วก็อุ้มไว้เลยครับกล้าพยัคฆ์แยกมาครับกรรมการประจักษ์เงางามครับฟ้าจรัสยังเดินต่อนี่แหละครับการผ่านมวยความเก่าอายุน้อยกว่าแต่ว่าชื่อมวยนั้นกางเกงสีน้ำเงินแล้วครับแต่ว่าพยายามเร่งเกมขึ้นมาครับนี่ฮะล้มอยู่ข้างบนนะครับทางด้านฟ้าจรัสเอาความเชียร์บอกเร็วๆเอาอีกไวๆยังมีเวลาเลยนะครับ1นาทีเสร็จๆครับดูครับว่าจะงัดอะไรออกมาครับฟ้าจรัสครับขยับไม่ออกครับออกซ้ายหน้าถีบขวาหมัดขวาของฟ้าจรัสแล้วก็พยายามกอดเอาไว้ครับรักฉันนานๆครับหัวหลุดออกนอกเชือกครับกรรมการแงะยากหน่อยครับฟ้าจรัสลุยต่อไล่เข้าไปไล่เข้าไปครับมวยจากสตูลท่าแพกางสีแดงเอาดึงพยายามจะดึงเวียงได้เหลี่ยมได้เวียงแล้วครับอาวุธออกไปได้ชาร์จด้วยลูกเข่าครับมากระโดดชาร์จเลยตีกลองรัวเชิดแล้วครับตอนนี้ฮะเป็นช่วงปลายยกสุดท้ายครับถีบเอาไว้ครับเตะซ้ายครับกล้าพยักอู๋ดักแทงซ้ายแล้วก็ยกขาไว้บังเข่าครับเกมมันบีบแล้วนะครับตอนนี้ครับ40วินาทีสุดท้ายครับก็ถือว่ายังเหลือครับโอ้ยออกซ้ายหน้าไป2แข้งครับเตะครั้งหนึ่งไม่บังก็เบิ้ลอีกดอกหนึ่งครับเตะแบบเตะเป้าแล้วครับเตะ2ทีฮะเร็วๆไวๆเอาต้องเดินครับอาจารัดง้างหมัดง้างหมัดต่อยหมัดคร่อมไปไม่เป็นเป้านิ่งแล้วครับต
โอ้ยหัวซ้ายเข้าไปครับตัดล่างไม่ลงครับค่อนข้างจะรอบจัดนะครับตีซ้ายตีขวานี่ตีเอาทรงเลยนะครับทางด้านของกล้าพยักษ์โอ้โหอายุน้อยกว่าแต่ว่าโชว์เก่าเหลือเกินครับเย็บซ้ายแล้วก็หมดยกที่5ยกสุดท้ายครับนี่คือคู่เปิดหัวครับคู่แรกก็ทำท่าจะร้อนเลยนะครับในสนามเวอร์สยามสเตเดียมตะวันออกบางกะปิแห่งนี้ครับฝนตกในเสื้อนะครับ แม้ว่าอากาศที่สนามมวยเวอร์สยามนี่เปิดแอร์เย็นฉ่ำครับแสงสีประการตาครับกรรมการประจักษ์เงางามครับรวบรวมคะแนนจากอัศดาวุฒิพิลาวันสมานเทียมดีและพิทักษ์ทองแพครับชูมือไปที่กล้าพยักษ์แท็กซี่มิเตอร์ครับประเดิมเสือก้ามวยไทยครับเป็นฝ่ายชนะได้ดีครับคุณปองนะ